วันนี้เรามีเมนูกระพงทอดกระเพราแดงกรอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะทาเกลือป่นเสริมไอโอดีนบนตัวปลากระพงที่บ้างไว้ให้ทั่วทั้งสองด้านเตรียมไว้นำปลากระพงที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับและรากผักชีสับผัดพอหอมเติมพริกขี้หนูแดงสับและพริกชี้ฟ้าแดงสับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟจัดปลากระพงทอดใส่ภาชนะราดน้ำสามรสให้ทั่วตัวปลาโรยกะเพราแดงทอดกรอบกระเทียมซอยบางเจียวหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแดงทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ